ดังนั้นนะในคราวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการแนะนำ Arduino นะ Arduino Board ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องเชิงอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าแปลตรงตัวของ Arduino Arduino เป็นภาษาอิตาลีนะอิตาลีนะครับคนสร้างนะเขาตั้งชื่อว่า Arduino นะเป็นแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่า MCU ก็ย่อมาจาก Micro Controller Unit นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็เป็นกระแสแรงมาหลายปีและในช่วงหลังนะนิยมสูงสุดเนื่องจากว่าใช้งานง่ายนะครับและสามารถที่จะครีเอทีฟแล้วก็สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่แบบทำอะไรได้หลายอย่างในตัวเองนะโดนใจคนที่แบบชอบเป็นนักประดิษฐ์อะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้ทักษะทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการเขียนโปรแกรมบอร์ดเนี่ยก็จะซัพพอร์ตหมดนะครับในเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดเด็กก็ไปใช้งานได้เลยนะครับสามารถจะสร้างมาเพื่อทำความสนุกสนานได้ก็คือสร้างโปรดักต์ที่ซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้หรือเป็นของเล่นได้โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะหน้าตาอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้มีหลายตระกูลที่แบบนิยมมากสุดก็คือ Uno สำหรับคนที่เป็น beginner ก็คือเป็นผู้เริ่มต้นในการใช้งานเพราะว่าอุปกรณ์ก็คือไม่แพงและสามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้หมดนะเขาเรียกเป็น Arduino อันนี้เป็นรุ่นของ Uno แต่มันจะมีอีกหลายรุ่นมากๆนะครับสัญลักษณ์ของ Arduino หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แหล่งศึกษาทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ arduino.cc เป็นเว็บหลักของตัวนี้เลยนะซึ่งในเว็บเนี้ยครับจะมีเรียกว่านะเว็บในเนี้ยจะมีคลังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Arduino นะครับมีคลังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเว็บนี้ arduino.cc จะมีอันนี้คือหน้าหลักของเว็บไซต์เขาเคยเข้าไปยัง arduino.cc นะครับสามารถซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้ถ้าเราซื้อโดยตรงจากต่างประเทศนะครับมีข่าวมีทุกอย่างหมดนะครับซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดติวโตเรียลคอมมูนิตี้โค้ดต่างๆจะอยู่ในคอมมูนิตี้พวกนี้ครับสามารถเข้าไปศึกษาดูได้นะครับของ Arduino นะครับอันนี้ก็คือความหมายของ Arduino เขาเรียกว่าเป็น Open Source Hardware นะครับอันนี้คือผู้สร้าง Arduino ผู้ที่คิดค้นสร้างอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจะเอาไปพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆได้และสร้างเป็นโปรดักต์เปลี่ยนแปลงโลกได้จินตนาการถ้าอดีตเราไม่มี Arduino อย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อพวก DSPIC ซื้อไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่นๆมาซึ่งใช้งานยากถูกต้องไหมเซนเซอร์ซัพพอร์ตอะไรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยหลากหลายเพราะมันใช้งานยากนะครับผู้สร้างคนนี้ครับขอชื่ออะไรอ่ะอ่านว่าอะไรMassimo นะครับ Bansi นะก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้สร้าง Arduino นะครับเขาเป็นคนคิดค้น Arduino ให้เกิดขึ้นมานะกับทีมงานเขาครับดังนั้นเขาบอกว่าจากก้าวแรกเนี่ยต้องการบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้งานทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมนะโดยปกติแบบอยากจะให้เด็กเล็กๆเนี่ยครับได้มีทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมมิ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนจะมี Arduino เนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากมากที่แบบจะให้เด็กประถมมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำไมโครคอนโทรลเลอร์อะไรพวกเนี้ยคนเนี้ยครับขอเลยปิ๊งไอเดียให้เกิดขึ้นโดยสร้างสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่ user friendly และใช้งานได้เอาไปศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเด็กเล็กได้ก็เลยเกิดเป็น Arduino เกิดขึ้นนะเรียนรู้พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การเขียนโปรแกรม
ปัจจุบันเนี่ย Arduino ก็แตกลูกแตกหลานมาเพียบเลยโปรเจกต์ถ้าเราเสิร์ชใน google.com พิมพ์ว่า Arduino นะครับขึ้นมามหาศาลโปรเจกต์ที่ทำที่เกิดจาก Arduino มีเยอะมากนะตั้งแต่ที่เป็นระดับ interactive project interactive แปลว่าอะไร interactive ยกตัวอย่างเช่นก็คืออุปกรณ์ที่อินเตอร์แอคกับมนุษย์น่ะมนุษย์สามารถสั่งควบคุมและเล่นกับมนุษย์ได้พวกหุ่นยนต์พวกอะไรพวกนี้ครับที่แทร็กกับมนุษย์ได้อินเตอร์แอคกับมนุษย์หรือกับอุปกรณ์ต่างๆได้เขาก็จะเรียกเป็นอินเตอร์แอคทีฟโปรเจกต์นะครับไปจนถึงเป็น 3D printer สร้างเป็นเครื่องพิมพ์ 3D ก็ได้นะ Arduino อ่ะเราอยากสร้างไหมก็ใช้ Arduino สร้างเครื่องพิมพ์ 3D ได้นะจนไปเป็นเครื่องบินก็คือเป็นลักษณะของเครื่องบินบังคับได้ที่เหมือนแบบเรียกนะเหมือนแบบไอออนแมนอ่ะใช้มือแล้วปื๊บอะไรเงี้ยสร้างแบบเครื่องบินได้มันจะมี Arduino ที่เป็น variable เป็นลักษณะของการฝังไว้ในเสื้อผ้าฝังไว้ในแขนเป็นวงกลมอ่ะบอร์ด Arduino แล้วก็ควบคุมผ่านกล้ามเนื้อจึ๊กๆและส่งไปอะไรเงี้ยควบคุมผ่านมือได้นะตอนนี้ก็เป็นระดับเซตเทอร์ไลท์ดาวเทียมแล้วก็คือนี่จาก Arduino นะมันสามารถแอพพลายได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเขาบอก Arduino เนี่ยทำให้ทุกคนสามารถจะสร้างโปรเจกต์ที่แบบจินตนาการให้เกิดขึ้นจริงได้นะแบบที่เขาจินตนาการและที่เขาต้องการสร้างให้จากความฝันให้เกิดขึ้นจริงในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับดังนั้น Massimo เนี่ยเขาคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาคงได้เห็นโปรเจกต์ทางด้านของฮาร์ดแวร์ที่แบบสามารถครีเอทีฟสร้างผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายสิ่งที่ทำให้เกิดเร็วครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า Arduino ครับเป็น open source software เอ้ย open source hardware คำว่า open source hardware แปลว่าอะไรแปลว่าเปิดโครงสร้างของบอร์ด Arduino ให้คนทั้งโลกเนี่ยไปโหลดดูแผนวงจรได้และสร้างขึ้นเองได้เลยงงป่ะคือเปรียบเสมือนเหมือน Linux นะครับไม่เหมือนแบบ Microsoft ที่ผูกขาดอยู่บริษัทเดียวหรือ Apple ผูกขาดบริษัทเดียวและไม่ให้สามารถไม่คนอื่น copy ได้แต่ของ Massimo เนี่ยครับสร้าง product อันนี้ขึ้นมาและเปิดวิธีการผลิตทั้งหมดลายวงจรที่เขาคิดขึ้นเนี้ยให้ developer ทั่วโลกเนี่ยไปสร้างและผลิตขายเองได้โดนมั้ยเป็นเราจะทํามั้ยมันทําให้เกิดอะไรเกิดขึ้นพอเราแชร์ไอเดียของสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างครับเนื่องจากว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์เพราะลิขสิทธิ์เป็นโอเพนฮาร์ดแวร์สร้างขึ้นมาแล้วคนอื่นก๊อปได้เพราะเปิดหมดไส้หมดพุงเลยสิ่งที่เราคิดดังนั้นแบรนด์ต่างๆเอาไปสร้างปุ๊บมันเลยเติบโตเร็วมากถ้าจินตนาการถ้าเรากักไว้คนเดียวบริษัทเดียวอย่างเงี้ยครับกลายเป็นมันไม่เติบโตแน่นอนเพราะมันเติบโตช้าแต่ถ้าแจกฟรีและให้คนอื่นไปผลิตขาย Arduino ผลิตขายได้ดังนั้น Arduino ที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยครับมันจะมีทั้งของแท้ในบริษัทเนี่ยก็มีแต่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศส่วนใหญ่บอร์ดของเราจะเป็นสีฟ้าถ้าบอร์ดแท้ๆเนี่ยมันจะเป็นออกสีเขียวอ่อนเขียวแบบนวลๆแต่ถ้าบอร์ดเป็นสีน้ำเงินส่วนใหญ่ก็เป็นจากประเทศจีนก็คือเป็นโรงงานผลิตปั๊มหมดแล้วคือมันเป็น Open Source Hardware เขาไม่ฟิกบริษัทใครจะไปผลิตก็ได้ฟรีดอมแล้วมันสามารถปรับปรุงเวอร์ชันได้ด้วยเพราะว่ามันให้แผงวงจรจริงไปไงสกีเมติกจริงไปออกแบบรายวงจรเองได้หมดอันเนี้ยมันเลยเกิดขึ้นเป็นคอมมูนิตี้ดังนั้นในเว็บไซต์ของ arduino.cc นะครับมันมีโหมดที่เป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้เปรียบเสมือนพันทิปอะหรือเว็บบอร์ดนะครับในการจะมาแลกเปลี่ยนเหมือนกิบฮับอะแลกเปลี่ยนโค้ดซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันที่เดเวลลอปเปอร์เอาไปคิดต่อแล้วมาทำพอมันเกิดคอมมูนิตี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันทำให้ Arduino ขายดีเพราะว่ามันมีแหล่งข้อมูลให้ทำโปรเจกต์เยอะเพราะคนมันคิดเยอะมองภาพออกปะอันนี้ถ้าเราสร้างโปรดักต์ที่เป็นลักษณะแบบ Open Source Hardware ได้ก็โดนเลยเปิดวิธีทำให้เขาเลยแล้วไป Copy แล้วไปปั๊มขายได้และสามารถเอาไปโมให้ดีกว่าเจ้าของก็ได้อันนี้เขาจะเรียกเป็น open source hardware นะก็ทำให้เกิดเร็วขึ้นปี2012ทำอะไรอยู่โลกแตกอะช่วงโลกแตกอะแต่โลกมันไม่แตกนะจากช่วงนั้นก่อนนั้นก็ไปดูหนังที่โลก2012ใช่ปะแล้วก็ไม่แตกถ้าโลกแตกเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่อยู่แล้ว
ก็ผ่านมากี่ปีเอง6ปีที่แล้ว6ปีแล้วเราน่าจะอยู่มอแล้วม2เองประมาณม2เตะบอลดีดลูกแก้วทันว่าแล้วก็โดดยางอยู่อะไรเงี้ยเนาะม2ม2ม2อาร์ดูอิโน่เกิดขึ้นในช่วงเราตอนนั้นแหละประมาณมต้นก่อนป6เข้าม1อ่ะอาร์ดูอิโน่มาแล้วอันนี้เป็นเจ้าของเป็นคนสร้างสามารถไปเปิดดูได้อันนี้เขาก็พูดแบบเป็นไอเดียที่เป็น open source hardware พูดใน TED Talk อะครับ so a few weeks ago a friend of mine gave this toy car to his 8-year-old son เซนเซอร์จับอุณหภูมิต่างๆอันนี้มีตั้งแต่ปี2012 like we do normally he went to this website สร้างเป็น 3D printer ได้And then he printed it on this printer. So this idea that you can manufacture objects digitally using these machines is something that the Economist magazine defined as the third industrial revolution. Actually, I added that there's another revolution going on, and it's the one that has to do with open source hardware and the maker's market. Because the printer that my friend used to print the toy is actually open source. So you go to the same website, you can download all the files that you need in order to make that printer. With the other companies เนี่ยเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเป็นโปรดักต์เป็น Arduino ให้เกิดขึ้นแปลว่าก่อนที่เราจะสร้างอุปกรณ์พวกนี้ได้เราจะต้องมีเรื่องนะมีความรู้ในอิเล็กทรอนิกส์ระดับนึงเลยในการจะออกแบบรายวงจรแล้วก็มีอุปกรณ์เซนเซอร์มาประกอบด้วยกันแบบนี้แล้วก็สร้างให้มันเกิดโปรดักต์ขึ้นจริงYou know, I like this phrase, scratch, like to learn. You know, when I was learning programming, I learned by looking at other people's code. ซึ่งเปิดแชร์ open source ให้ไปดาวน์โหลดและใช้งานได้เลยจากบอร์ดแบบนี้ครับที่เรา DIY ขึ้นมาเองก็พัฒนาเป็นบอร์ดที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นและปั๊มให้โรงงานผลิตเป็น Arduino เกิดขึ้นนะ Arduino projects, the page you see on the screen. เว็บก่อนก็เป็นเว็บชื่อนี้ Instructable ลองเปิดดูก็จะเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์ทั้งหมดพวกนี้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาพัฒนาไปเรื่อยครับจนเกิดเป็น Arduino ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันOr it can be used to make assistive device. This is a glove that understands the sign language and transforms the gestures that you make into sounds and writes the words that you're signing on a display. Put a message into this device. Or data that they gather gets popped. ก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้ให้เราสามารถไปดูเพิ่มเติมเองได้ NDA sign your life to Apple. The fabrication everything about this product is open source. You can make it yourself.So we want to have a DIY ที่ใช้บอร์ดเข้าไปช่วยในการทำแต่ในอุปกรณ์เนี้ยมีมาตั้งแต่6ปีที่แล้วนะ6ปีที่แล้วคนที่พูดในเวที TED Talk ก็คือต้องเป็นระดับโลกอะระดับโลกแบบตัวบิ๊กบิ๊กที่แบบเปลี่ยนโลกได้เขาก็จะไปพูดกันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่ฟังปุ๊บและอยากจะทำตามอะไรพวกเนี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นให้เราจำอันนี้ไว้เผื่อในวันนึงเราอาจจะเป็นเหมือนคนนี้ก็ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์เลยฮาร์ดแวร์ให้ดีความเป็นโอเพนซอร์สฮาร์ดแวร์อะไรเปิดหมดไส้บทกรุงให้เขาเลยมันจะเกิดสังคมใหม่และเราจะดังแบบชั่วข้ามคืนเร็วมากอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็น Arduino Projectนะสามารถเปิดดูใน YouTube ก็จะมีเยอะมากเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูทีละอันเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำโปรเจกต์จบของวิชานี้ได้นะอันนี้เป็นท็อปของ Arduino Project ลองดูนะว่าโปรเจกต์ที่เราคิดเป็นลักษณะแบบนี้ไหมอันดับ10 Solar Tagger แท็กตามแผนแท็กผ่านมือเดี๋ยวดูพวกเราแล้วเซ็นเซอร์จับลองเคลียร์ถีบดูนะ
หรือเป็นเล่นเกมที่อยากใช้มือก็เป็น Stack Robot ก็เติร์โบมอเตอร์อ่ะแล้วใส่ปากกาได้อ่ะเข้าใจปะทำเป็นเกมเล่นได้ด้วยแทนนิ้วเราใช้ Arduino ควบคุมลองดีไซน์โปรเจกต์ดูนะให้มันโดนหน่อยมือเราคงไม่ทันหรือเป็นอันนี้ Hot Stringโรบอทนะโรบอทวาดภาพใช้ Arduino นี่ว่าส่งมาแล้วรีพายได้หมดนะลองดีไซน์ดูนะจะเอาลักษณะแบบไหนที่โดนหน่อยน่าสนใจมีความคิดสร้างสรรค์นะอันดับที่6 Data Gasletก็คือแว่นตานะเหมือนแบบเรียกนะเหมือนแบบ AR มั้งแล้วก็จะมีตัวอักษรเคลื่อนวัดปุ๊บเห็นเลยเห็นป่ะโดนไหมหรือแบบที่5 Robotic Arm มือหุ่นยนต์กดสวิตช์เปิดนะควบคุมผ่านแบบเป็นนอมินีอ่ะจากจุดอีกจุดหนึ่งควบคุมให้ตัวหนึ่งทำงานเห็นปะลองครีเอทีฟโปรเจกต์นะให้มันโดนหน่อยเห็นปะแล้วกดอันเนี้ยใส่แมนนวลก่อนหลังจากนั้นกดอีกทีเป็นออโต้เลยเลิร์นนิ่งเรียนรู้จำข้อมูลเมื่อกี้แล้วคีบมาไปเรื่อยๆนะใช้แค่เซิร์ฟเวอร์มอเตอร์เนี่ยแล้วก็ควบคุมต้องดีไซน์พวกข้อต่อดีไซน์ให้ดีเนี่ยเกิดจาก Arduino และเซนเซอร์ทั้งหมดที่มีหรือแบบนี้จะเห็นบ่อยแล้ว Drawing Robot ทำตัวนี้ก็ได้แต่ต้องดีไซน์ให้สวยหน่อยหรือมีต่อปากกาคู่กันก็จะแอดวานซ์มากขึ้นที่น่าสนใจอันนี้ทำขายได้นะครับทำจาก Arduinoแค่เขียนโปรแกรมเท่านั้นเองแล้วก็เขียนให้เพิร์ฟมันก็จะวาดรูปได้หมดโปรเจกต์ประมาณนี้นะเนี่ยตัวอย่างของโปรเจกต์ Arduino Project วาดรูปได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยสวยด้วยเห็นป่ะอันนี้ก็รถที่เราชอบนะสวยงามมากเห็นป่ะเนี่ยใช้ Arduino ในการควบคุมแล้วก็สร้างขึ้นนี่ Gesture Controlแบบไอรอนแมนอ่ะไอตรงนี้ก็เป็นไอตรงหลังมือนี่คือ Arduino นะ Arduino ที่แบบแปะได้มีขายทั่วไปและควบคุมผ่านเซนเซอร์เห็นป่ะควบคุมระยะไกลได้เห็นป่ะเราได้เป็นเจสเตอร์แบบสัมผัสหรือเป็น Line Follower ก็คือหุ่นยนต์แทร็กตามเส้นก็ Arduino ครับแทร็กตามเส้นซึ่งอันนี้ทำได้แน่นอนรอลองดีไซน์ดูนะว่าจะทำแนวไหนถ้าแตกตามเส้นจะทำเป็นเกี่ยวกับอะไรได้นะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำโดย Arduino ลองดีไซน์ดูนะครับลองดีไซน์ดูตัวอย่างโปรเจกต์ก็ลดทำยากของเราแหละติดในตัวนี้ซะมาจบแล้วเอาไว้ขนส่งของได้ในพวกคลังอุตสาหกรรมมันก็ได้อันนี้อันดับหนึ่งก็เป็น self learning
Mesh Solver นะก็เป็นเขาวงกฎอ่ะมันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมีสมองนะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในการจะหนีออกจากเขาวงกฎนี้ได้ถ้าใครเคยดูหนัง The Mesh อ่ะที่หนีจากเขาวงกฎก็เนี่ยแล้วไปถึงจุดจบได้มันก็จะเลิร์นนิ่งไปเรื่อยหาจนกว่าจะถูกจบเห็นไหมสามารถเลิร์นนิ่งได้ด้วยตัวเองเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็คือทำโดย Arduino เราลองคิดโปรเจกต์ที่ลักษณะประมาณนี้นะที่ใกล้เคียงก็ได้เราลองแอพพลายดูว่าสามารถจะเอาไปทำอะไรได้บ้างพยายามคิดให้น่าสนใจอย่าคิดจนแบบง่ายเกินไปเอามาปรับอะแดปต์ให้เหมาะสมนะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเราได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราไปเสิร์ชใน Google ครับหรือเสิร์ชในคอมมูนิตี้ของ Arduino อ่ะมีโค้ดให้หมดแล้วสามารถเอามาโมเป็นของตัวเองได้แล้วก็สร้างผลงานโปรดักต์ของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของโปรเจกต์ถัดมามีเยอะมากนะอีกอันนึงมีเยอะมากบอกเลยโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Arduino มีอันไหนที่เราน่าจะทำได้ดีกว่าเขาไหมหรือทำได้น่าสนใจนะครับลองดูโปรเจกต์ตัวเองนะระดับไหนทำโดย Arduino ได้หมดโค้ดมีอยู่แล้วในโลกออนไลน์เขาแชร์กันหมดนะอันนี้ทำโดยใช้ Uno Uno คือตัวเบอร์ต้นบูเบอร์ต้นๆที่เป็นการเรียนรู้ตัวเองง่ายสุดนะนี้จากไฟ LED กดสวิตช์ควบคุมนะตามจังหวะก็จะเป็นโหมดต่างที่ drawing machine นะหรือทำดีไซน์แบบนี้ก็ได้ก็ใช้ servo motor แล้วก็วาดรูปเอามีหลายรูปแบบนะอยู่ที่เราจะดีไซน์แมคานิกหรือการวางอุปกรณ์พวกนี้ครับแล้วก็แค่เอาปากกาหรือต่อวางใน YouTube มีสอนวิธีทำเลยเราเอามาโมปรับเปลี่ยนก็ได้และให้ได้โปรดักต์พัฒนาแบบนี้ออกมาทำโดย Arduino Self Balancing Robot โรบอทที่แบบไม่ล้มก็ใช้บอร์ด Arduino ควบคุมเนี่ยก็ใช้ตัว Uno ทำแล้วก็แบตเตอรี่9โวลต์เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์ได้นะ OLED Smartwatch นี่ก็เป็นบอร์ด Arduino Arduino มีหลายชนิดนะสไปเดอร์เป็นโรบอทเหมือนกันหุ่นยนต์แมงมุมเนี่ยใช้แค่ Arduino เองเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดทำพวกนี้ได้ก็เป็นโปรเจกต์จบไปเลยสบายๆใช้แค่ Arduino เองแล้วก็อุปกรณ์อินเซนเซอรี่ต่างๆแต่ต้องครีเอทีฟก่อนนะ
คอร์สคอปเปอร์นะก็เหมือนโดนอ่ะทำวันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เจสเตอร์คอนโทรลที่ใช้มือควบคุมมีแอปพลิเคชันลองดูว่าใช้งานด้านไหนเซ็นเซอร์แบบไหนให้มันเหมาะสมเหมือนแบบแกนดั้มเนาะที่มันไปหุ่นยนต์ที่มันอยู่บนในร่างเราก็ควบคุมรูบิกนะทำรูบิกก็ได้นะแปลว่าเราจะทำไอ้นี่ได้แปลว่าเราต้องเล่นรูบิกเป็นก่อนนะสูตรการทำให้รูบิกมันเป็นรูบิกทำไงทำนี้ได้ให้เต็มเลยรูบิกแต่ต้องเล่นรูบิกเป็นก่อนนะต้องมีสูตรคณิตศาสตร์บางอย่างแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาหมุนไปหมุนมาแปลว่าองศาความสูงอะไรเงี้ยต้องเป๊ะมากจริงๆแรงในการบิดรูบิกให้มันหมุนเป๊ะอ่ะต้องคำนวณมาแล้ว Homemade Arduino 3D Printer ก็สร้างเครื่อง 3D Printer เองถ้าทำได้ก็ขายเครื่อง 3D printer ได้เลยเนี่ยใช้ Arduino ควบคุมทั้งหมดลองดูไอเดียนะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราต้องส่งโปรโมโตอาจารย์พร้อมพรีเซนต์ไอเดียแล้วพยายามให้โดนแล้วก็น่าสนใจที่สุดการทรงตัวนะไม่ให้ลูกบอลแบบมันหล่นก็ใช้ดูอิโน่ในการควบคุมเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างเนี่ยน่าจะควบคุมโดยจอยสติ๊กมันนิ้วก่อนเนาะเนี่ยนี่ก็ปั้น 3D มีเยอะมากเราลองไปดูว่าของ Arduino ครับใน YouTube อ่ะมันมีโปรดักต์ที่น่าสนใจในการจะเอาแบบไปประยุกต์ใช้ทำเองได้อันนี้จะเปิดเป็นตัวใหญ่นิดหน่อยแล้วก็ดูเฉยๆนะครับ Sunflowerก็คือรับแสงแบบบางอย่างอันนี้ก็มาแรงอยู่แล้วเซนเซอร์แสงและคอนโทรลไปตามแสงเห็นป่ะส่วนใหญ่จะคล้ายๆเดิมถูกต้องไหมเปลี่ยนแค่หน้าตารูปร่างในการทำอันนี้ก็ที่เป่าฟองระบุโอ้เห็นไหมอันนี้โดนนะโดนนะที่เป่าฟองระบุ
ก็ใช้แค่เซิร์ฟเวอร์มอเตอร์และจุ่มและนี่ก็พัดลมมอเตอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันนี้ง่ายสุดหมุนแปะหมุนแปะแล้วก็เป่าอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองในการจะครีเอทีฟอันนี้ก็โดนสร้างอันนี้ก็ดีนะนะคอร์โรคอปเตอร์อันนี้เท่เลยมาเล่นกลางมหาลัยโอ้โหหล่อเลยว่ะหล่อเลยว่ะยังรอบอกเลยอันนี้โดนนะอันนี้ก็รูบิกรูปร่างจะมีหลายแบบนี่ก่อนใช้ตัวเลโก้มาผสมนะอันนี้เพิ่มสปีดได้ดังนั้นแปลว่าพอมีอุปกรณ์นะครับมันอยู่ที่ความคิดของสร้างสรรค์ของเราอะว่าเราจะ creative product เป็นอะไรได้บ้าง secret นะ knock detection lock ก็ตรวจจับนะป้องกันขโมยได้If somebody comes by and gives a rip ring back, nothing happens. But if they come by and give the secret back, เป็นรหัสแต่มีรหัสลับของตัวเองโดยการเคาะดึกดึกดึกแล้วแต่จังหวะแล้วก็จะเปิดเองอันนี้ก็กีตาร์ที่ใช้ Arduino เป็นแอร์กีตาร์อากาศอันนี้ก็โดนนะลีดหนุกเลยจับพอร์ตแล้วก็ลีดเอาอันนี้ก็โดนก็ใช้ Arduino แต่โปรแกรมต้องมีเสียงกีตาร์ครบด้วยนะลองจินตนาการดูว่าทำไรสามารถทำเป็นทีเดียวโปรเจกต์จบได้อันนี้ก็บาลานซ์ PID controller ก็คือใช้ตรงรีโมทแล้วก็สั่งควบคุมไปตรงเพนนะควบคุมผ่านรีโมทก็ซื้อแค่ตัวเลโก้มาแล้วก็ตัวเพลนอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ปีนต้นไม้ใช้เป็นแทนลิงไปเก็บมะพร้าวก็ได้นะหุ่นยนต์ปีนต้นไม้ค่อยๆไปกระดึ๊บไปอันนี้ทำเหมือนจินตนาการเป็นหนอนนะแล้วค่อยกระดึ๊บไปแบบนี้ก็ได้ลองดีไซน์พวกเครื่องคนต้องมีถ้าเป็นพวกแมคานิกในเชิงโรบอทนะมีหลายโปรดักต์มากๆเป็นแสนแล้วอ่ะอันนี้ก็โดนนะอันนี้รุ่นที่เราทำปีก่อน LED Q 8.8.8 สร้างเป็นอีเวนต์ได้ทำไปใส่โชว์ในห้องนอนตัวเองก็ได้นะแบบแฟนมาปุ๊บส่งหัวใจเลยเป็น 3D ได้หมดเนี่ยบ้างมันจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับ Arduino อ่ะเยอะมากๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้เราลองไปดูเพิ่มเติมเอาแต่น่าจะได้แรงบันดาลใจบางอย่างในการจะทำโปรเจกต์ของวิชานี้พอนึกภาพในหัวโปรเจกต์ตัวเองได้ไหมว่าจะทำอะไรลองครีเอทีฟดูนะ Freedom มีเยอะกว่านี้อีกเป็นแสนๆโปรเจกต์เลยเราสามารถไปค้นหาใน youtube.com ได้แล้วพิมพ์แค่ Arduino Project แล้วก็ลองไปดูว่าอันไหนที่น่าสนใจนะครับอันนี้หลักๆมีเยอะมากๆดังนั้นการพัฒนาของ Arduino ครับมันทำให้มันเกิด Arduino ได้มีทั้งหมด3อย่างในความหมายของคำว่า Arduino อันดับที่1ถ้าเรามองโดยกายภาพอะครับมองโดยตาเปล่าของเราเนี่ยก็คือ Physical ตัวที่เป็นชิ้นงานของฮาร์ดแวร์คือบอร์ด Arduino บอร์ดฮาร์ดแวร์ที่เราเห็นอยู่แล้วสิ่งที่จะทำให้มันทำงานได้มันต้องมี IDE IDE ก็คือเป็น Programming Environment ก็คือสภาพแวดล้อมที่จะเขียนโปรแกรมสั่งให้ Arduino ทำงานเขาก็จะเป็น Arduino IDE นะก็ควบคุมโดยการใช้เป็นภาษา C หรือสามารถใช้ Python ก็ได้นะแต่ Default เนี่ยคือใช้เป็นภาษา C ในการควบคุมนะครับของ programming environment ที่เป็น IDE Arduino IDE สิ่งที่ทำให้ Arduino เกิดขึ้นแบบเร็วมากขึ้นก็คือ community ในเว็บไซต์ของ arduino.cc ครับจะมี community เหมือนพันทิปอะคนมาแชร์ความรู้ข้อมูลกันว่าเอาไปทำอะไรโมไปทำอะไรได้บ้าง
นะครับแล้วก็แชร์ผลงานกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำคนไหนติดเออร์คนไหนรันโค้ดไม่ผ่านก็สามารถไปสอบถามผู้รู้ในคอมมูนิตี้นี้คอมมูนิตี้นี้ได้นะเป็นชุมชนของ Arduino เลยก็ arduino.cc จะมีหมดอันเนี้ยมันคือความหมายของ Arduino มันจะรวม3สิ่งนี้แต่นั้นคำถาม Arduino คืออะไรเราต้องรวม3สิ่งเนี้ยเขาจะเรียกเป็น Arduino Arduino อาจจะเกิดขึ้นไม่ดังเท่าปัจจุบันถ้า Arduino ไม่มีคอมมูนิตี้การเกิดคอมมูนิตี้เกิดเนื่องจากว่า Arduino เป็น Open Source Hardware ปล่อยให้คน Copy แล้วไปโมของตัวเองได้แล้วก็มาแชร์กันในโลกของปัจจุบันที่เป็นคอมมูนิตี้เกิดขึ้นเป็นชุมชนแล้วก็แชร์ไอเดียกันเขียนโปรแกรมได้ด้วยตัวเองแล้วก็เบิร์นเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเอาความรู้มาโมสร้างใหม่พอเราเกิดสังคมแบ่งปันแบบนี้ครับโปรดักต์นี้เลยกระแสแดดแรงมากยิ่งเรียกนะยิ่งเปิดเผยให้คนผลิตเยอะเท่าไหร่อ่ะราคาจะยิ่งถูกเพราะว่าไม่ผูกขาดแบบ Apple อย่างเงี้ยผูกขาดบริษัทเดียว iPhone ราคาแพงมากเทียบกับ Android ระบบแบบการ Android ที่แบบเปิดเป็น Open ให้คนอื่นสามารถไปโมได้ราคาเลยมีระดับล่างจนสูงแล้วแต่จะโมกันแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเชิง Apple ก็คือผูกขาดในเรื่องของคุณภาพความเสถียรมันก็ยังมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็สำคัญดังนั้น Arduino Board with Hardware แล้วก็ Sensors นะครับ Arduino Board เนี่ยคือ Hardware เนี่ยครับก็จะมีทั้ง Hardware ที่เป็นชิลเอามาเสียบต่อเพิ่ม RAM เพิ่ม Memory หรือมีตัว Sensor ในการเอามาใช้งาน Sensor แสง Sensor อุณหภูมิต่างๆพวกเนี้ยฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพวกแบบเซิร์ฟเวอร์มอเตอร์อย่างเงี้ยครับเป็นมอเตอร์ฮาร์ดแวร์เสียบเข้าไป Wi-Fi ใส่เข้าไปนะแล้วก็เซ็นเซอร์ควบคุมต่างๆพวกเนี้ยก็จะมีเกี่ยวข้องนะมีบอร์ดมี Data Log ก็คือมีการ์ดรีดเดอร์แล้วนะเป็น SD card อ่ะ memory เสียบเข้าไปบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลได้นะครับแล้วก็มีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะมีอันนี้ความชื้นนะครับหรือแสงหรืออุณหภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็น motion sensor จับเคลื่อนไหวก็ได้นะครับซึ่งคำถามมีเยอะไหม Arduino ที่มีฮาร์ดแวร์และเซนเซอร์ก็มีเป็นร้อยๆอะครับเกิดจากผู้ผลิตไม่ได้บริษัทเดียวหลายๆบริษัทเนื่องจากเป็น open source ฮาร์ดแวร์ดังนั้นคนที่เคยผลิตอิเล็กทรอนิกส์แล้วอ่ะมันเห็นช่องทางโอกาสในการทำเงินดังนั้นเขาก็จะมีการคิดเซ็นเซอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเพื่อจะซัพพอร์ตบอร์ด Arduino โดยตรงนะครับอันนี้ถ้าเราเรียนครั้งแรกๆเนี่ยเราจะเจอพวก Arduino ที่เป็นรุ่นของ Uno เป็นรุ่นเบสิกสุดนะเป็น entry level ก็คือรุ่นบุกเบิกรุ่นสำหรับเปิดซิงถ้าเราเปิดซิงอ่ะอันนี้เป็นตัวแรกที่จะเปิดก่อนเลยจัดก่อนคนที่1เปิดซิงใช้ Arduino Uno ซึ่งราคามันถูกสุดแล้วก็ใช้งานได้ครบวงจรนะครับดังนั้นเราเคยเห็นหน้าตาแบบนี้ยังบอร์ดก็หลักร้อยเนาะไม่กี่บาทหลักร้อยในปัจจุบันนะครับก็จะมีอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ตัวสมองอ่ะ IC ตัวสมองที่ใช้ในการควบคุมทุกอย่างพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดเป็นอนาล็อกอินพุตที่เป็นอนาล็อกอันนี้อินพุตที่เป็นพินของดิจิทัลอนาล็อกไปเสียบกับอะไรอนาล็อกคือสัญญาณที่มนุษย์สัมผัสได้นะครับสัญญาณเสียงสัญญาณคลื่นสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลน่ะหรือว่ามีสัญญาณซิกแนลที่เป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลมาแล้วผ่านเข้าในพินเนี่ยอะไรเนี่ยมันแสดงผลออกเป็นอนาล็อกก็ได้มันจะกลับไปกลับมาได้แล้วแต่นะครับมี power LED ที่บอกสถานะว่าบอร์ดทำงานหรือเปล่านะครับแรงดัน 3.3 เป็น regulator regulator คืออะไรเรียนไปยัง regulator เป็นวงจรอะไร regulator เป็นวงจรฮะวงจรเรกูเลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์น่าจะเรียนแล้วมีอันนี้ก็คือจ่ายไฟเข้า DC power jack อุปกรณ์พวกเนี้ยเขาใช้ไฟกระแสตรงนะ DC
DC ในการจ่ายกระแสตรงมันก็จะมีอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะครับมี USB serial IC อันนี้ USB jack ปุ่มรีเซ็ตสถานะ LED ต่างๆที่ควบคุม power pin ในการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆอ่ะเราต้องดาวน์โหลด data sheet ที่เป็นแมนนวลของอุปกรณ์แต่ละตัวมาด้วยนะแต่ในของ Arduino เนี่ยผู้สร้างเนี่ยเขาเปิดเผยทุกอย่างในการสร้างบอร์ดเนี้ยคือเปิดเผยแม่พิมพ์อ่ะบลูพรินท์อ่ะนะถ้าเราดู Vision Base ก็แบบที่ไปเอกสกอร์ฟิลแผ่นนั้นเลยฟรีให้หมดเราสามารถไปโมได้เองแล้วก็ไปย้ำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดเพราะเขาเปิดสมองให้ใช้เลยอันนี้เป็นตัวแรกที่ใช้กันเยอะสุด Uno Advanced ขึ้นมากกว่านั้นหน่อยก็จะเป็น Arduino Mega หรือ Mega นะ Mega ก็คือใหญ่ขึ้นข้อดีของเมกะก็คือพอร์ตมันเยอะขึ้นขาพินมันเยอะขึ้นแปลว่ามันสามารถสั่งควบคุมอุปกรณ์ได้เยอะกว่า Uno มันจะเริ่มซับซ้อนมากกว่า Uno ทำงานได้หลายฟังก์ชันเยอะกว่าเพราะว่าขาพินอนาล็อกมีเบิร์นอีกเท่านึงนะครับมี Power with Output Serial Communication พวกนี้ครับสเปคก็จะสูงกว่านะการจ่ายไฟก็จะเยอะกว่านะพินของดิจิตอลก็เยอะขาเยอะขึ้นแปลว่าถ้าบางคนนะครับเขาไม่ได้ใช้ครบอ่ะเราซื้อแค่ Uno ก็พอแต่ถ้าเราใช้แบบ Ultrasonic Uno รับรองกี่ตัวเคยลองไหมเซนเซอร์ Ultrasonic กับ Uno รับรองกี่ตัวรับรองได้ไม่เยอะถ้าเรายิ่งต้องการทำเกมเต้นนะครับโดยจับจังหวะจากอัลต้าโซนิกแล้วทำให้ควบคุมเกมได้เป็นสกอร์เป็นอะไรเงี้ยนับได้หลายๆขาเงี้ยหลายๆอวัยวะของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นยิ่งพอร์ตเยอะก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้มากขึ้นนะแล้วก็ประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะมันตัวใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของ Arduino Megaดังนั้นถ้าเรามาเปิดแผงของที่เป็น Arduino Products จินตนาการจากในรูปเนี่ยครับอันเนี้ย Arduino Product อันแรกเนี่ยเขาเรียกเป็น Entry Level นะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีเขียวนี่คือบอร์ด Arduino โอเคป่ะมีตั้งแต่ Uno ไปเรื่อยๆเนี่ยบอร์ด Arduino แต่ละเวอร์ชันหน้าตาจะแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทการใช้งานนะส่วนสีส้มเป็นโมดูลตัวย่อยในการเสริมโมดูลแหละนะโมดูลตัวย่อยในการเสริมแล้วก็มีเป็นชิลตัวเสียบที่ใช้ในการแต่งนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดคิดที่เป็นโมมาละชุดคิดนะ coming next ก็คือจะมาใหม่ๆพวกนี้ก็เป็นอันนี้มาในอนาคตปัจจุบันน่าจะมา LED screenอันนี้เป็นระดับเรียกว่านะ entry level บอร์ดเริ่มต้นสำหรับผู้เริ่มต้นถ้าเราต้องการ advance มากขึ้นเขาเรียกเป็น enhanced feature ก็คือเป็น feature คือคุณสมบัติที่มากกว่า entry level ก็จะ advance มากขึ้นเช่น mega เนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์มากขึ้นมีเป็น zero มีเป็น do มีเป็น mega adk เพียบเลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชิลต่างๆ supportในการจะเอาไปใช้งานแล้วก็จะมาเป็นตระกูลพวก IoT ที่เป็น Internet of Things กรณีเราขี้เกียจจะไปซื้อ Wi-Fi ชิลมาต่างหากเนี่ยเราก็ซื้อตัวยุ่นนี่เลยครับตัวเนี้ยก็เป็น Arduino ที่ซัพพอร์ต IoT แล้วมี Wi-Fi อยู่ในตัวมันเองควบคุมได้เลยถ้าเราต้องการเล่นที่เป็น IoT ก็ซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบไม่งั้นเราต้องมาโมตัว Arduino แล้วก็ซื้อเป็น Wi-Fi Shield ต่างหากถ้าตัวนี้ก็คือจบเพราะมันเป็นอุปกรณ์ IoT เลยนะครับหรือระดับ Education พวกโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมใช้ชุดคิดที่เป็นตัว CTC 101มันจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างที่สำเร็จรูปที่มีใน Arduino แล้วก็จัดเป็นเซตทำเลยนะครับหรือเป็นอันนี้ก็น่าสนใจนะ Wearableเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดพวกเสื้อผ้าก็ได้ติดพวกแขนมาแก้แบบไอรอนแมนอ่ะมีขายอยู่แบบเนี้ย
ติดตามเทคไทที่เป็นเทคแล้วนะเป็นเสื้อผ้าก็ได้แอบไว้หลังเสื้อผ้าก็ได้พองกหัวเงี้ยสั่งควบคุมได้เพื่อนก็ไม่รู้หรอกแปะไว้ตามกล้ามเนื้อแล้วแปะควบคุมได้อันนี้ก็โดนนะครับหรือเป็นอุปกรณ์ที่เสร็จเลยแบบนี้ของ Arduino ก็มีขายเหมือนกัน 3D Printing Material 101สามารถไปสร้างขึ้นได้เลยนะครับหน้าตาของ Product ถ้าเราดูรายละเอียดจะเป็นแบบนี้อันนี้คือรายละเอียดของตัว Arduino Product อยู่ในเว็บ arduino.cc แล้วนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะ Entry Level ก็คือเป็นบอร์ดเริ่มต้นพื้นฐานง่ายๆของ Arduino มีซัพพอร์ตเยอะมากแล้วกดเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลแต่ละบอร์ดปัจจุบันเป็น Arduino Uno นะ Rev 3ก็เป็นเวอร์ชันเนี้ยตัวใหม่สุดละของ Uno ก็จะมีข้อมูลบอกนะ Overview Microcontroller อยู่บนพื้นฐานของ CPU อะไรมีกี่ขามี Digital Analog อะไรพวกเนี้ยก็จะอธิบายหมดสามารถไปดูข้อมูลแล้วก็สเปคใช้ไฟระบบบริการเท่าไหร่อินพุตเท่าไหร่พวกนี้ครับมันก็จะมีสเปคบอกในเว็บของเขามีทุกอย่างน้ำหนัก25กรัมนะครับด็อกคิวเมนต์ก็สามารถดาวน์โหลด Data Sheet ได้สกีเมติกเห็นบ้านเนื่องจากว่ามันเป็น Open Source Hardware ครับอันเนี้ยแผงวงจรของ Arduino Uno ถ้าเราเห็นแผงวงจรเนี่ยเราก็ส่งโรงงานผลิตก็ได้ Arduino แล้วโชว์แบบนี้ให้เลยนะแล้วไปใช้งานได้เลยอันนี้สกีเมติกดาวน์โหลดฟรีของแต่ละบอร์ดจะมีให้เราดาวน์โหลดอยู่แล้วเขาเลยเป็น Open Source Hardware นะครับเปิดเผยการใช้ทั้งหมดเนี่ยก็ดาวน์โหลด document มีหมดเลยหรือว่าบอร์ดไซส์ของบอร์ดเท่าไหร่พวกนี้ครับก็จะมีข้อมูลหมดคือมีซัพพอร์ตทุกอย่างพินแมปปิ้งก็จะบอกอุปกรณ์ขาแต่ละขาคืออะไรพวกนี้ครับดังนั้นเว็บนี้ก็คือเว็บเดียวรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Arduino นะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้อยู่แล้วดังนั้นเราสามารถเปิดดูได้นะมันก็จะมีข้อมูลเยอะมากในแต่ละตระกูลเราสามารถกดเข้าไปก็เป็นตัวนั้นๆเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ตัวที่แบบแปะตามเสื้อได้ Lily Pad Arduino เหมือนดอกลิลลี่อ่ะนะเนี่ยเราจะสั่งผ่านออนไลน์ในเว็บเขาก็ได้หรือจะซื้อผ่านร้านที่เป็นตัวแทนในไทยก็ได้นะครับก็จะมีขายเต็มไปหมดเนี่ยอุปกรณ์ก็ลองเสิร์ชดูมันก็น่าจะแอพพลายได้เยอะมากขึ้นนะมันมีหลายรูปแบบนะครับในการใช้งานนะครับเราลองศึกษาดูเยอะมากนะใช้ไม่ถูกประเภทหลักๆที่ใช้น่าจะใช้พวก Uno Mega หรือตัว IoT นะหรือตัวที่เป็นการแปะนะครับพวกนาฬิกาพวกแปะเสื้อหรือแปะอะไรเนี้ยของ Wearable นะครับจะมีหมดนะเราก็ลองดูว่าโปรเจกต์ของเราเป็นงานแบบไหนจะใช้อุปกรณ์บอร์ด Arduino ลักษณะไหนใช้ให้ถูกฟังก์ชันนะครับเซนเซอร์คู่กันถ้าเราในเว็บหลักอ่ะเขาจะไม่มีเซนเซอร์เซนเซอร์กลายเป็นตัวเรียกนะตัวอิสเซอรี่เพิ่มซึ่งผู้ผลิตที่เป็นบริษัทอื่นๆเขาผลิตมาซัพพอร์ต Arduino ด้วยมีเยอะมากๆนะ Arduino Sensors นะครับมีตั้งแต่แบบเป็น7 segment แบบวัดแรงดันหรือว่าจับ motion การเคลื่อนไหวหรือเป็นการกดปุ่มหรือเป็น ultrasonic ที่วัด motion การเคลื่อนไหวจับอุณหภูมิความชื้นเซนเซอร์เสียงพวกนี้ครับดังนั้น Arduino อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มันต้องมีแขนขา Arduino เป็นเหมือนสมองเป็นเหมือนร่างกายเป็นร่างกายแห้งๆเฉยๆแล้วมีสมองเซนเซอร์คือแขนขาอุปกรณ์อวัยวะที่เรามองเห็นสิ่งอื่นๆที่เราสัมผัสสิ่งอื่นๆดังนั้นการสร้างประสาทสัมผัสให้ Arduino ก็คือเซนเซอร์และอุปกรณ์อิสเซอรี่รอบข้างทั้งหมดเป็นตัวร่างกายแล้วจินตนาการว่าอุปกรณ์เราจะใช้สมองอะไรนะกระดูกสันหลังอะไรมันคู่กัน
นะครับใช้ร่างกายตัวไหนที่เหลือคือจะใส่อวัยวะอะไรให้มันทำงานถ้าอยากจะให้อุปกรณ์เรามีตาก็ต้องใส่กล้องอยากให้อุปกรณ์เราพูดได้ก็ใส่เสียงอยากให้อุปกรณ์เราขยับได้ก็จะใช้เป็นพวกมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์เราจินตนาการอุปกรณ์เราก่อนจะเอาประสาทสัมผัสส่วนไหนมาใช้โอเคป่ะแล้วเราเลือกเซ็นเซอร์ให้ถูกกับประสาทสัมผัสของอุปกรณ์ที่จะสร้างขึ้นนะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอันก็จะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เขาแบ่งฟังก์ชันของอุปกรณ์แคตตาล็อกแบบแรกอ่ะเราก็สามารถหาซื้อได้อยู่แล้วนะแบบนี้เขาเลยเป็นเอ็กซิเลโรมิเตอร์หรือว่าเป็นไจโรสโคปหรือ IMU sensor อันนี้ก็คืออะไรยกตัวอย่างเกมเช่นที่เคลื่อนที่ตามการเคลื่อนไหวแบบรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์แบบเราเป็นมือถือแนวนอนใช่ป่ะแล้วเราหมุนพวงมาลัยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นไจโรสโคปหรือเอ็กซิเลโรมิเตอร์นะควบคุมตามองศาของอุปกรณ์ก็สามารถใช้เซ็นเซอร์ตรงนี้ได้นะครับหรือเป็นลักษณะแบบสวิตช์ควบคุมเป็นปุ่มกดพวกนี้หรือเป็นการทัชสัมผัสก็สามารถทำได้หมดหรือเป็นเนี้ยฟิงเกอร์พริ้นสแกนลายนิ้วมือก็มีเซ็นเซอร์ซัพพอร์ตหมดเป็นสวิตช์เป็นจอยโยกแบบนี้ครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์อินพุตของสวิตช์ที่ใช้ในการกดต่างๆนะครับมีหมดนะครับเราลองดูว่าใช้เซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เราดังนั้นแปลว่าอาทิตย์หน้าเป็นการวางโครงร่างโปรโตโซถูกต้องป่ะอีกอาทิตย์นึงอ่ะเราต้องมีบอกอาจารย์ได้แล้วว่าใช้ Arduino รุ่นอะไรอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์อะไรละเอียดเลยแล้วสร้างเป็นรูปภาพขึ้นมาและทำเป็นไดแกรมทั้งหมดของโครงสร้างการต่อวงจรมาเลยนะครับหรือเราต้องการแบบเป็นคาเมรามีกล้องจับด้วยดีเทคตามกล้องก็มีคาเมราเว็บแคมต่างๆเป็นเซ็นเซอร์ให้ประยุกต์ใช้นะครับมีเยอะมากๆนะครับแต่ละโรงงานผลิตก็เพียบหรือเป็นระดับดีเทคชั่นวัดระยะห่างของอุปกรณ์หรือคนเดินเข้าก็จะมีพวกเนี้ยวัดระยะห่างหรือเป็นอัลตราโซนิกที่ใช้กันเยอะสุดนะอัลตราโซนิกจับการเคลื่อนไหวถ้าเข้ามาจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่เราจะเขียนโปรแกรมควบคุมนะอันนี้เป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ประเภทวัดระยะทางตรวจจับขโมยเข้าบ้านเงี้ย environmental sensors นะครับก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆนะเนี่ยวัดเรียกนะวัดความชุ่มชื้นของดินกรณีเราทำเป็นการเกษตรนะครับพวกนี้มีเพียบเลยวัดความชื้นวัดอุณหภูมิต่างๆก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช้ในเชิงการเกษตรนะหรือวัดแม่เหล็กอะไรก็แล้วแต่มีหมดดังนั้นประเภทเซ็นเซอร์มีเยอะเราต้องบอกอาจารย์ได้ว่าจะใช้เซ็นเซอร์อะไร motion sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะมี motion sensor อันนี้เป็นเหมือนเซ็นเซอร์รอบทิศทางตรวจจับ PIR นะครับก็จะมีหลายแบบของ Arduino Sensors Sensor Accessories ก็อุปกรณ์เพิ่มต่างๆแบ่งแรงดันพวกนี้ได้หมด Voltage Current Sensors นะครับดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าจะใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนฮาร์ดแวร์ Arduino อะไรบ้างนะที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ลองจินตนาการในหัวนะก่อนที่จะได้ต้องได้โปรโพโซออกมาก่อนทำอะไรอุปกรณ์ที่ใช้ Arduino รุ่นอะไรฮาร์ดแวร์มีอะไรต้องใช้เช่นโครงร่างถ้าทำเป็นหุ่นยนต์เขียนก็ต้องมีแมคานิกที่เป็นโครงร่างของตัวหุ่นยนต์ของตัวเสียบปากกาฮาร์ดแวร์ต่างๆต้องสร้างเซ็นเซอร์จะใช้อะไรควบคุมบ้างมีเซอร์โวมอเตอร์สั่งฮาร์ดแวร์ของเซอร์โวมอเตอร์ควบคุมให้มีเซ็นเซอร์อะไรเพิ่มมาอีกหรือมี detection การเคลื่อนไหวเงี้ยเอาเป็น ultrasonic sensor หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรา creative input จะใช้เป็นปุ่มหรือใช้เป็นจอยใช้เป็นอะไรก็ลอง creative ดูนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของ Arduino sensor ดังนั้นในการจะใช้ Arduino board นะครับมันจะมีโปรแกรม support อยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันเราจะเรียกเป็น Arduino IDE
ปัจจุบันน่ะมีทั้งเป็นระดับออนไลน์แล้วก็ระดับที่เป็น standalone คือออฟไลน์แบบแรกถ้าเราเข้าที่ arduino.cc อ่ะครับที่เป็นโหมดซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดอ่ะตรงเนี้ยจะไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเป็นระดับออนไลน์เขาจะเรียกเป็น Arduino Web Editor แปลว่าเราไม่ต้องอินสตอลลงเครื่องแล้วเราเล่นผ่านเว็บไซต์ Arduino ได้เลยแล้วเบิร์นโปรแกรมผ่านอันนี้ได้เลยเป็นระดับออนไลน์แต่ถ้าเราต้องการเป็นออฟไลน์เราก็ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งลงเครื่องตัวเองแล้วก็สั่งงานโดยตรงนะครับหน้าตาเวอร์ชันปัจจุบันณตอนนี้จะเป็น 1.8.5 จานเพิ่งโหลดมา 1.8.5 เป็นเวอร์ชันปัจจุบันของ Arduino IDE คือการเขียนโปรแกรมแปลว่าฮาร์ดแวร์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องเขียนโปรแกรมเป็นด้วยนะโปรแกรมคือการสั่งให้มันควบคุมทำอะไรฮาร์ดแวร์คือโครงร่างว่าโปรดักต์ของเราจะมีอุปกรณ์อะไรต่อบ้างสิ่งที่ทำให้เคลื่อนไหวได้คือใส่สมองให้มันสมองเกิดจากโปรแกรมมิ่งที่เราชอบทั้งนั้นแปลว่ามันมีอีกโหมดนึงที่เป็นคะแนนของโปรแกรมมิ่งอีก 10% ผสมกันดังนั้นโหมดอันนี้จะก่อนสงกรานต์นะก่อนสงกรานต์เนี่ย7 เมษาคือส่งโปรแกรมมิ่งแล้วแล้วก็ไปตรวจสมบูรณ์แบบหลังสงกรานต์หลังจากสาดน้ำเที่ยวสงกรานต์เสร็จก็เทสติ้งของจริงโปรดักต์จริงเดี๋ยวพิมพ์อีกรอบนึงนะครับอันเนี้ยมีอะไรบ้างที่ต้องใช้ถ้าอาจารย์กดเข้าไปเราสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปดูได้เลยแบบแรกอันเนี้ยเป็น Arduino Web Editor ก็เขียนสั่งผ่านออนไลน์เลยอ่ะหน้าตาเป็นเงี้ยเนี่ยไม่ต้องอินสตอลลงเครื่องแต่ว่าเราจะต้องไซน์อัพก่อนลงทะเบียนเขาก่อนถึงจะสามารถใช้โปรแกรมได้นะครับหรือบางครั้งเราบอกไม่มีอินเทอร์เน็ตเราอาจจะไม่สะดวกในการใช้เป็นออนไลน์เราก็สามารถดาวน์โหลดเป็น Arduino IDE ที่เป็น standalone ลงเครื่องก็ได้ก็ดาวน์โหลดตามเวอร์ชันใช้ Windows ใช้ Mac ใช้ Linuxก็แล้วแต่ก็ดาวน์โหลดได้เลยปัจจุบันเป็น Arduino version 1.8.5 ตัวที่เขียนโปรแกรมอะครับพวกอุปกรณ์พวก NetBean, DevC, Eclipse หรือ Android Studio เขาจะเรียกว่า IDE นะดังนั้นถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงการที่เป็น IT พวกเนี้ยเขาถามว่าโปรแกรมเนี้ยใช้ IDE อะไร IDE ก็คือตัว Editor ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือพวก Visual Studio อย่างเงี้ยคือเขาเรียก IDE โอเคปะ IDE คือโปรแกรมพวกเนี้ยที่เป็นคนเอามาโมเพื่อให้มันเขียนง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเลยเราก็ใช้ Notepad เขียนธรรมดาแต่ไม่มีตัว Check Error แล้วก็ต้องใส่ลง Compiler เองแต่ IDE จะโมทุกอย่างให้แล้วดังนั้นตัวเขียนโปรแกรมของ Arduino ก็คือเราจะเรียกว่า Arduino IDEนะครับ Arduino IDE เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะมีข้อมูลทุกอย่างให้เราได้ดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้สำคัญแล้วก็การเขียนโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่2ฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชันแรกคือ Setup คือฟังก์ชันที่สำหรับกำหนดขาพินทั้งหมดว่าเราจะมีอินพุตควบคุมพินอะไรบ้างเอาท์พุตควบคุมพินอะไรบ้างจะใช้อะไรบ้างโอเคป่ะเป็นการกำหนดอุปกรณ์ร่างกายส่วนในฟังก์ชันที่เป็นลูปมันมีแค่สองฟังก์ชันนะฟังก์ชันลูปก็คือฟังก์ชันสมองที่ใช้ในการสั่งงานจะให้ทำอะไรโค้ดจะเขียนต่างกันอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนประกาศ int x เท่ากับ9เงี้ยเป็นการประกาศค่าตัวแปรในนี้ประกาศค่าตัวแปรที่มีการกำหนดขาพิน input output ส่วน loop นี่คือมันสมองที่ใช้ในการ action ของตัวโปรแกรมนะครับแปลว่าทีมเรา2คนก็ต้องมีคนเขียนโปรแกรมเป็นด้วยนะหรือช่วยกันเขียนนะไม่งั้นไม่รอดสั่งควบคุมไม่ได้ดังนั้นนอกจากมีความรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยต้องมี2สมองร่วมกันช่วยกันนะครับดังนั้น
สิ่งที่ยากมากกว่าการเอาฮาร์ดแวร์อะไรมาใช้ก็คือการจะควบคุมฮาร์ดแวร์ยังไงการควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ก็คือ Arduino Programming การเขียนโปรแกรมที่เราชอบนะครับการเขียนโปรแกรมในที่นี้ก็ใช้เป็นภาษา C หลักๆนะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ของการเขียนโปรแกรมเขาจะเรียกเป็นส่วนของ structure ก็คือส่วนของโครงสร้างโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม Arduino เนี่ยนะครับอันนี้เป็น C++ code นะ default เริ่มต้นของโครงสร้างเราต้องมีฟังก์ชันชื่อว่า setup กับ loop ก่อนที่อาจารย์บอกไป setup กับ loop เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นเราต้องใส่ข้อมูลในฟังก์ชันเหล่านี้ถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็น setup คือการประกาศขาพินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น input output หรือประกาศค่าตัวแปรอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันเขียนว่า setup ก็คือการติดตั้งหรือตั้งค่าloop ในที่คือมันจะทำวนซ้ำไปเรื่อยความหมายก็คือเป็นการสร้างให้มันมี interaction ว่าจะควบคุมให้ทำอะไรอยู่ในฟังก์ชัน loop นะครับแล้วก็ control structure ต่างๆในการเขียนโปรแกรมมีตั้งแต่ breakcontinue ซึ่งเราเรียนหมดแล้วนะ do while else for go to if else return switch case while อันนี้ฟังก์ชันใช้ในการควบคุมคำสั่งเรียกฟังก์ชันเรียกเป็นคำสั่งใช้ในการควบคุมพื้นฐานหลักของการเขียนโปรแกรมซึ่งเราเรียนไปแล้วนะแล้วก็ furniture syntax พวกการกำหนดค่า constant เนี่ย sharp define sharp include add library การ comment แบบหลายบรรทัดคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวปิดประโยคด้วยเซมิโคลอนปิดกาเปิดปิดกาปิดมีอาริเมติกโอเปอเรเตอร์นะพวกการคำนวณคณะคณิตศาสตร์ต่างๆบวกลบคูณหารมอดเท่ากับพวกนี้ครับฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของคอมเปอเรชันโอเปอเรเตอร์คือตัวดำเนินการที่เป็นการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นไม่เท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับคือการเปรียบเทียบตัวแปร2ค่านะเราต้องเขียนโปรแกรมเองมากกว่ามากกว่าเท่ากับบูลีนโอเปอเรเตอร์ก็พวก not gate อ่ะพวก not logical not and แล้วก็ or นะครับ pointer access operator ก็พวก and หรือก็ star ที่เป็น pointer link กับ memory ได้ address bitwise operator พวกเนี้ยโปรแกรมมิ่งที่เรียนมาหมดแล้วเลยนะสกิลเดิมของพื้นฐานโปรแกรมมิ่งบิตไวท์โอเปอเรเตอร์ก็พวกนี้เลื่อนบิตชิปบิตต่างๆคอมพาวด์โอเปอเรเตอร์คือเอาโอเปอเรเตอร์แต่ละอันมาผสมกันเช่น x บวกเท่ากับ9แปลว่า x เท่ากับ x บวก9จำได้ปะพวกนี้เป็นคอมพาวด์โอเปอเรเตอร์นะครับอันนี้ส่วนที่1เราต้องมีความรู้ในเรื่องของสตรัคเจอร์ของ Arduino โปรแกรมมิ่งง่ายไหมสู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวแปรที่ใช้ในการสั่งงานก็คือเราเรียกเป็น variables data type แล้วก็ค่าคงที่นะ variables คือตัวแปรค่าคงที่ก็มีตั้งแต่เป็น constant ที่เป็นลักษณะของทศนิยมจุดทศนิยมเป็นค่าคงค่าเต็มเรียกนะค่าจำนวนเต็ม high row input outputLED ต่าง True False พวกนี้เป็น constant ค่าคงที่ conversion ก็คือการแปลงเรียกนะการแปลง data type เป็น byte char float int long word นะครับ word ก็คือใหญ่กว่า bit หน่อย data type ทั้งหมดเพียบเลยที่เราเรียนโปรแกรมมิ่งทั้งหมดอยู่ในนี้หมดนะ string array boolean byte char double float int long shortstring unsigned char in long void word variable scope and qualifier constant scope static volatile utility promem แล้วก็พวก size of ก็คือนับจำนวนเรียกนะจำนวนบิตอะจำนวนไบต์ของตัวแปรนั้นๆว่ารับได้เท่าไหร่ส่วนที่3นี่ก็เป็นส่วนของฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมของ Arduino อันเนี้ยผู้สร้าง Arduino มีให้เราซัพพอร์ตอยู่แล้วเราพยายามศึกษาให้ดีนะว่าจะเรียกใช้ฟังก์ชันไหนของ Arduino นะครับเราไม่ต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นเองเพราะเนี้ยเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของ Arduino ที่ซัพพอร์ตแล้ว
ช้ในการควบคุม Arduino Board ทั้งหมดถ้าเป็นโหมดที่เป็นฟังก์ชันของ Digital IO Input Output เนี่ยเวลาเขียนอ่านสัญญาณที่เป็น Digital ต้องใช้เป็น Digital Readถ้าเขียนดิจิตอลก็เป็นดิจิตอลไรท์พินโหมดพวกเนี้ยเราต้องเรียนรู้ให้หมดนะอันนี้ที่อาจารย์ยกมาคือหมดแล้วมีแค่นี้จริงๆของการเขียนโปรแกรม Arduino แปลว่าเราต้องศึกษานี้ให้เคลียร์ในตอนนำเสนอครับพวก3อย่างเนี้ยในการเขียนพาร์ทของที่เป็นโปรแกรมมิ่งอ่ะเราต้องอธิบายซอสโค้ดให้อาจารย์ได้ต้องแต่ระดับโครงสร้างเราใช้อะไรบ้าง variable ใช้อะไรdata type เป็นอะไรฟังก์ชันใช้ฟังก์ชันไหนแต่ละฟังก์ชันเรียงร้อยการสั่งงานยังไงมีการทำงานแบบไหนเช่น digital read คืออะไรอธิบายทุกฟังก์ชันที่เราใช้ได้ก็จะจบในโหมดของที่เป็นตรวจส่วนของโปรแกรมมิ่งนะจะมีเยอะมากของฟังก์ชันที่ Arduino support นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราไม่รู้ว่า digital read เขียนยังไงเราสามารถเข้าไปในเว็บของ Arduino ได้อยู่แล้วมีทุกอย่างนะเว็บ Arduino เนี่ยเราไปที่อันเนี้ยครับลิงก์ตามเนี่ย reference แล้วก็ en นะก็จะมีแบบเนี่ยเราอยากจะใช้คำสั่งนี้ digital read เราแต่เราเขียนโปรแกรมไม่เป็นเรากดเข้าไปมันก็จะบอกตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมแบบเนี้ยครับมี simple code ให้เราก็จะลอง copy เราไปใส่ใน Arduino IDE แล้วลองรันดูลองเซตอุปกรณ์ดูมันก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็ในการประกาศตัวแปรที่อาจารย์บอกพวก int อะไรพวกเนี้ยกำหนดขาพินให้กำหนดที่บนเซตอัพได้เลยส่วนในเซตอัพจะกำหนดการเซตค่าพินเท่านั้นโอเคป่ะกรณีเราจะกำหนดขาพินต่างหากเนี่ยให้กำหนดอยู่บนฟังก์ชันที่เป็นเซตอัพไปเลยฟังก์ชันเซตอัพจะเป็นการตั้งค่าพินนะครับหรือเราจะเอาตรงนี้มายัดในนี้ก็ได้แล้วแต่ได้หมดได้ทั้งสองแบบอยู่ที่ศิลปะการเขียนโปรแกรมส่วนในฟังก์ชันที่เป็นลูปอย่างเงี้ยครับลูปก็คือการสั่งงานให้ทำอะไรดังนั้นการกระทำจะอยู่ในลูปทั้งหมดนะดังนั้นเราต้องมีความรู้ของ Arduino Programming ด้วยถึงจะสามารถสร้างชิ้นงานโปรเจกต์ Arduino Project ได้นะครับอันนี้เป็นติวโตเรียลอันนี้ก็สำคัญสุดนะของ Arduino นะครับจะมีของในเว็บ arduino.cc อ่ะครับมันจะมีแล้วนะมีคนสอนให้เราเลย5อย่างอันที่1เป็นติวโตเรียลติวโตเรียล Arduino Project ครับก็คือเป็นแหล่งรวบรวมไอเดียทั้งหมดให้เรากดไปดูที่ติวโตเรียลครับหน้าติวโตเรียลของ Arduino และอาจารย์กดเข้าไปติวโตเรียล on Arduino Projectพอเปิดเข้ามามันคือโปรเจกต์ครับเนี่ยแบบคลิป YouTube เมื่อกี้ใช่ไหมเราสามารถเข้าไปลิงก์เนี่ยครับแล้วลองกดเข้าไปดูว่าโปรเจกต์ที่สร้างโดย Arduino มีอะไรบ้างแบบเนี้ยเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ว่าใช้อะไรบ้างเห็นป่ะลอกมาได้เลยใช้แล้วมากมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างนี่เพียบเลยสร้างหุ่นยนต์สุนัขตัวเดียวเห็นป่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะแบบเนี้ยก็จะมีข้อมูลถ้าดีก็จะมีตัวดาวน์โหลดซอสโค้ดมาด้วยเนี่ยเราลองไปเปิดดูโปรเจกต์นะกรณีเรายังคิดโปรเจกต์ไม่ออกเนี่ยครับเราสามารถเข้าเว็บของ Arduino ได้นะก็คือลิงก์นี้ที่อาจารย์อยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะโปรเจกต์ของอันนี้ก็จะมีเลือกอันแรกที่เป็น Tutorial on Arduino Project ครับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะสมมติว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็ลองแค่กดไปดูว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรหรือว่าเราชอบเป็นระดับเสียงอย่างเดียวออดิโอเสียงมันก็จะมีนะดูดิ Arduino Project ที่เกี่ยวกับเสียงอย่างเดียวก็ได้ปะเราสามารถกด category ตรงนี้ครับเหลือเป็นโรบอติกอย่างเดียวเป็นสกรีนเราสามารถไปดูได้ว่าจะทำเป็นอะไรบ้างแบบนี้ใช้ในการควบคุมได้อันนี้โปรเจกต์ของ Arduino ทั้งหมดนะครับที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้เทรนด์มีอะไรบ้างอะไรดังสุดในปัจจุบันน
นะอันนี้นาฬิกาดิจิตอลความยากง่ายนี่ก็สำคัญนะถ้าแบบเลือกที่แบบง่ายสุดง่ายสุดก็แบบนี้ง่ายสุดเราก็ลองดูจากง่ายไปยากก่อนเรียงตามความยากซูเปอร์ฮาร์ดซูเปอร์ฮาร์ดก็จะเริ่มเป็นเทคนิคมากขึ้นนะครับลองเลือก product ดูแล้วลองปรับแต่งดูว่าเราเหมาะสมก็อยากจะทำ product อะไรก็ไปดูช้อปปิ้งดูก่อนแล้วปรับให้เป็นของเราซะหรือสร้างชิ้นงานด้วยตัวเองประเภทก็มีหลายแบบนะเราก็ลองดูหรือเป็นโชว์เคสก็จะมีรายละเอียดบอกหมดนะครับอันนี้เราก็จัดตามหมวดของเราอะว่าจะเป็นหมวดแบบไหนก็จะฟิกให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะนี่โดนนะดูดิทำได้ไหมพ่นไฟตูมเป็นหนังเลยยอดมนุษย์ทะเลาะกับแฟนตูมจบเลยยิงไฟแล้วก็เป็นยิงน้ำแล้วกันเท่ๆเห็นปะสงกรานต์ไว้สำหรับซัพพอร์ตสงกรานต์ก็ละใครมาตูมนะปล่อยพลังได้อุปกรณ์ที่ใช้ก็เนี่ย Spark Fun Arduino Pro มี YouTube ด้วยอุ้ยท้องท้าถูกด้วยสนุกเราก็ลองไปดูเนี่ยซัพพอร์ตทำได้หมดอยู่ที่ Creative อันนี้ใช้ Accelerometer กับ Arduino Accelerometer คือจับทิศทางขององศานะครับและสร้างขึ้นมาใช้เทโรมิเตอร์ก็โดนเหมือนกันแต่เราอย่าใช้ไฟนั้นอันตรายเกินเท่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นกังฟูเนาะนี่ขาก็แปะด้วยอ๋อนี่เรียนแบบดราก้อนบอลก็ได้นะดราก้อนบอลพลังขึ้นเต่าในกังฟูเนี่ยตัวอย่างก็ลองครีเอทีฟดูว่าจะทำเป็นอะไรนะข้อดีดูดิเนี่ยบอกวิธีทำเลยอ่ะเนี่ยดูดิบอกวิธีทำหมดเลยนะตัดอะไรยังไงเท่าไหร่เราก็ลองดีไซน์ดูเห็นปะเนี่ยบอกหมดเลยข้อดีมีโค้ดให้ด้วยว่ะดูดิมีโค้ดด้วยอ่ะก๊อปปี้เลยแล้วก็ลองดีไซน์เนี่ยปะอุปกรณ์ให้หมดสกีเมติกให้หมดดาวน์โหลดได้เลยดังนั้นโปรเจกต์ครับตัวนี้ดีมากเพราะว่ามีเฉลยทุกอย่างให้นะครับหรือเราเข้าไปที่ hackster.io เนี่ยมันคือแหล่งรวมโปรเจกต์ทั้งหมดมีโค้ดมีทุกอย่างให้หมดเลยเราลองไปดูนะนะแล้วก็มีที่เป็น built-in example ก็คือเป็นโค้ดตัวอย่างเบื้องต้นของ Arduino หรือที่ advanced หน่อยสามารถมี library เพิ่มเติมว่าใช้เป็น RAM เป็น ROM EEPROM อะไรพวกนี้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเรียนคือติวทอเรียลวิธีการเขียนโปรแกรมแล้วก็ผลงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้ครับ built-in example ถ้าเราดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเรากดที่ไฟล์ครับเราเลือก example มันจะมีแบบฝึกหัดให้เราทำ11อย่างนะ basic อย่างเงี้ยก็จะมีการใช้งาน analog read serial นะมีเป็นไฟกระพริบเป็นอะไรพวกนี้ครับซัพพอร์ตหมดเลยเราลองไปศึกษาลองใช้กดเข้าไปใช้งานดูนะมีประมาณ11อย่างด้วยกันของตัวอย่างที่ใช้นะในเชิงที่เป็น built-in example เหลือจานกดที่เป็น analog read serial
พอกดเข้าไปครับมันจะมีวิธีการต่อวงจรให้เห็นป่ะต่อวงจรให้แล้วก็มีสกิมเมติกมีโค้ดให้เราลองเรียกใช้ว่าใช้ต้องประกาศค่าอะไรบ้างก็จะมีโค้ดให้เราลองไปเทสได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นติวโตเรียลที่ดีมากนะที่ Arduino จัดทำขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหรือเป็นระดับของไลบรารีนะครับไลบรารีก็คืออันนี้ตัวเสริมนะไลบรารีก็กลับไป example มันจะมีตัวไลบรารีที่เป็นตัวเสริมให้ว่าจะใช้งานลักษณะเป็น SD เป็น servo เป็นอะไรพวกนี้ครับก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็การ import ต่างๆนะ Wi-Fi status พวกนี้ก็คือเกี่ยวกับบอร์ดนี้โคดดิ้งเขียนแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีการเรียกใช้ในฟังก์ชันไลบรารีต่างๆแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเอาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาโมได้เลยอยู่ที่เราจะมาประกอบร่างว่าจะประกอบเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ Foundation and More คือ Tutorial นั่นเองติวพื้นฐานของแต่ละส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรบ้างมี Voice Setupเป็นตัวเซตพินแล้วก็มี void loop เป็นตัวควบคุมเบื้องต้นเบสิกใครที่ยังไม่เคยทำ Arduino อ่ะเราอาจจะเข้าไปที่ลิงก์ของ Foundation เบื้องต้นเนี่ยครับแล้วก็ลองทำตามดูก่อนก็ได้มันจะมีวิธีการทำแบบละเอียดหมดเลยในการใช้งาน Arduino นะครับแล้วก็ hacking อีกอันก็คือเป็น hackingนะแฮกกิ้งก็เป็นข้อมูลเหมือนขยายโนเลดหรือความรู้ของเราเพิ่มเติมนะมันก็จะมีวิธีการเขียนโค้ดต่างๆให้เราทดลองใช้งานแล้วก็ติวต่างๆพวกนี้ครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่เยอะกว่าปกตินะเป็นการแฮกกิ้ง Arduino นะครับมีรายละเอียดเยอะมากให้ลองไปดูอันนี้เป็น Arduino Tutorials นะที่ของเว็บไซต์ arduino.cc ได้จัดทำขึ้น